สวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำ Facebook Bag สีดำนะครับ Facebook ตัวนี้นะครับเมื่อวานนี้สอน Facebook Messenger Bag สีดำแล้วนะครับที่ส่งรูปเชื่อมประจันให้เพื่อนในแชท1คนแล้วก็จะได้ Facebook ฟังก์ชัน Bag สีดำขึ้นมานะครับนี่นะครับแต่วันนี้มันต้องโหลดแอปAPK มาติดตั้งนะครับเป็น Facebook ตัวนี้นะครับ Facebook ของโคนของ Facebook แล้วก็เราต้องโหลดมาติดตั้งก่อนนะครับมันเป็นตัว APK มานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดตัวแอปไว้ใต้คลิปนะครับลิงก์โหลดตัวนี้นะครับถ้ากดเข้าไปแล้วเราก็กดดาวน์โหลดตัวนี้เลยนะครับมันจะขึ้นดาวน์โหลดนะครับเพราะตอนนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะขึ้นมาตัวนี้นะครับจะเข้าไปอยู่ที่ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็จะมีลิงก์ APK อยู่ข้างในนะครับเราก็กดติดตั้งเลยนะครับนี่นะครับเป็น Facebook โคนดาร์กสีดำนะครับเป็นFacebook เหมือน Messenger สีดำเมื่ออันเมื่อวานนะครับเอาไว้เล่นตอนกลางคืนเวลาเรามีแสงน้อยๆมันจะไม่ได้แสบตานะครับถ้าเป็นสีขาวนี่มันก็จะแบบแสงเข้าตาเยอะนะครับเสียสายตานะครับอันนี้เป็นตัวโคนนะครับรอมันติดตั้งสักแป๊บนึงนะครับตั้งเสร็จแล้วกดเปิดเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็น Facebook Dark สีดำนี่นะครับเราก็ล็อกอินใส่ Gmail ใส่รหัสผ่านอะไรปกติได้เลยนะครับมันก็จะได้แอป Facebook Dark ตัวนี้ขึ้นมาครับตัวสีดำนะครับมี Facebook เวอร์ชันปกติกับ Facebook คน Dark สีดำตัวนี้อีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจลิงก์โหลดเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับวันนี้ก็มีแอปดีๆมาแนะนำให้เพื่อนแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้ลงการแจ้งเตือนคลิปของผมทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ